จักประมาณนึงแล้วพอผมค่อนข้างที่จะชอบแนวนี้อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าโอเคแล้วก็คุณกับป้าแกเริ่มสัญญาเช่าอะไรเงี้ยแล้วป้าแกก็บอกผมประมาณว่าเออเนี่ยถ้าเกิดสนใจนะลูกก็คือมาอยู่ได้เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องมีการประจำนะแล้วก็มาถึงกำหนดตามสัญญาก็ค่อยจ่ายตามกำหนดการอะไรเงี้ยคือผมก็แบบโอ้มันก็โอเคเราไม่ต้องวางเงินก้อนอะไรเงี้ยครับผมก็บอกว่าได้ครับแล้วเรื่องของสัญญาอะไรเงี้ยเขาบอกเลยเราก็ทำเรื่องสัญญากันอะไรเงี้ยครับเร็วแล้วโอ้เซนนี่มันสู้ตายไว้เซนนี่เซนนี่ไฟฟูดเซนนี่เซนนี่กุดเกอร์เซนนี่กุดเกอร์เซนนี่กุดป๊อปซี่เฮลเซนนี่ป๊อปซี่ป๊อปซี่เฮลป๊อปซี่เฮลป๊อปซี่เฮลว่าจะมันไม่ใส่ใจในเราในเรื่องของการเช่าอะไรเงี้ยคือผมสารภาพตรงนี้นะครับพี่แจ็คคือผมไม่แปลกใจเลยคือหนึ่งก่อนอะไรคือผมไม่เชื่อเรื่องผีเลยแล้วก็ไม่กลัวด้วยแล้วผมคิดว่าแบบคือเอ๊ะอย่าทำน้องเพื่อความบันเทิงพี่จูคือว่า